สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคู่รัก12ปีนางเอกดังขาดเตียงมั่นคงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีทายาทสืบสกุลล่าสุดในรายการช่อง YouTube Now You See Amy ล้วงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีของคู่รักซีเอมี่ที่ได้เชิญแพนเค้กพี่หมีมาเป็นแขกในรายการซึ่งแพนเค้กและพี่หมีได้ออกมารีวิวชีวิตหลังแต่งงานทั้งคู่คบหากันและเลื่อนมาเป็นสามีภรรยากันรวมแล้วก็ประมาณ12ปีและในบางช่วงบางตอนของรายการซีได้ถามแพนเค้กและพี่หมีว่าอยากจะมีลูกไหมซึ่งพี่หมีบอกว่าตามใจแพนเค้กเลยถ้าลูกอยากจะมาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ชีวิตอยู่กัน2คนได้เอาเป็นว่าแฟนคลับคนไหนที่รออยู่ก็ลุ้นกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ